สวัสดีครับอัตคุณตานะตอนนี้เราอยู่หน้าทาร์เก็ตในเมืองอะไรไม่รู้นะระหว่างทางไฮเวย์นะก็ผมจำชื่อเมืองไม่ค่อยได้หรอกนะก็เดี๋ยวเข้าไปทอยฮันกันโอเคครับตอนนี้ก็อยู่ตรงแอคชั่นฟิกเกอร์มาร์เวลนะก็มาดูกัปตันอเมริกากันก่อนผมไม่เห็นฟอลคอนนะโอเคครับก็ตามที่เห็นนะML ตัวรถฟ้าไม่มีนะครับ Winter Soldier ก็ไม่มีลงมาข้างล่างเป็นพวกไอตัวที่เอามาต่อกันนะแล้วก็มา Marvel Universe ครับที่นี่มีอย่างเยอะครับ 9.99 มี Punisher นะครับแล้วก็ Dark Eye Warpath แล้วก็ Colossusมาตรง Spider-Man ML Spider-Man Carnage ก็ยังไม่มีนะนี่นะตามนี้แล้วก็นี่ไม่มีไม่มีแล้วก็ไม่มีโอเคครับก็สรุปนะผมก็เลือกนี่นะ Punisher 1ตัวนะก็ได้ MU สักทีครับ Punisher 1ตัวแล้วก็ Dark Hawkeye 1ตัวนะส่วน Warpathเฉยๆวอลแผ่นนะแต่ว่าไหนๆเจอแล้วก็จัดไปเนี่ยมา MU 3ตัวเอาไปวางใส่รถเข็นเรียบร้อยครับแล้วก็มาดูDC Multiverse ครับก็เนี่ยมี Deadshot มีเบนแล้วก็เบนก็ไม่มีไอ้มิสเตอร์ฟีดแล้วนะก็ของก็เนื่องจากไม่มีมิดเดิลฟีดนะของพี่มาริกโลฮานก็เลยยังไม่ปิดดีลนะก็ขาดอีกหนึ่งตัวนะแล้วก็อ่ะมาสรุปกันสรุปผมก็ได้นี่นะมาร์เวลยูนิเวอร์สพอนิเชอร์ทริปนี้ก็เพิ่งซื้อ ML พอนิเชอร์จาก TJ Maxx ไปนะ7.99วอลแพทมีไฟบนหัวนะแต่มีตัวเดียวทำไงได้เอาไปก่อนผมเคยคิดแบบนี้ปีที่แล้วนะกับไอออนแพทเพลตแล้วก็ชีฮัตต่อมาก็ไม่เจออีกเลยแล้วก็นี่นะ Dark Hawk Eye นะก็3ตัวเรียบร้อยครับก็ได้ MU ทีนะได้ทีได้3ตัวเลยก็จบคลิปเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับ